สวัสดีค่ะพบกับรายการธุรกิจติดโอกาสนะคะเป็นประจำเช่นเคยทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลาประมาณ23นาฬิกา30นาทีอย่างนี้กับดิฉันทิพากร์สุภลักษ์ค่ะแน่นอนค่ะรายการนี้เราจะนำประเด็นที่ Quest Means Business นะคะรายการของ c n นเอก่อนหน้ามาต่อยอดสำหรับค่ำคืนนี้ประเด็นที่เราเลือกมาฝากกันคะ่ะก็คือการที่นิวซีแลนด์บอกว่าจะให้ความสำคัญกับการเจรจาการค้านะคะกับสหภาพยุโรปมากกว่าอังกฤษแล้วก็มีเรื่องของการเจรจากรรมทางไซเบอร์มาเกี่ยวข้องค่ะ ขณะที่อีกหนึ่งเรื่องที่เรานำมาฝากกันนั่นก็คือเรื่องของ Nintendo เปิดตัวนะคะก็ Nintendo Switch ค่ะตัวใหม่ได้ค่ะว่าราคาแพงจนถึงขนาดทำให้หุ้นที่กรุงโตเกียวเนี่ยร่วงลงมาเลยถึงประมาณ6%คืนนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาวิเคราะห์เรื่องราวทั้งหมดกับเราค่ะนั่นก็คืออาจารย์วิโรธอาลีอาจารย์ประจำสาข,ขาะระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับปกติแล้วเนี่ยได้ข่าวมาว่าอาจารย์ก็ กำลังวิจัยเรื่องของนิวซีแลนด์อยู่พอดีเลยเรื่องของการเปิดการค้าเสรีนะครับของนิวซีแลนด์อยู่นะคก็ถ้าดูจากเควสตแล้วนะคะอาจารย์บิลอิงลิชซึ่งเป็นนายกของนิวซีแลนด์คนใหม่บอกชัดเจนเลยว่าจะยังไม่เจรจาการค้าทวิภาคีกับอังกฤษถ้าอังกฤษยังไม่ออกจากสหภาพยุโรปนะคะถึงแม้ว่ายอดการค้าเขาจะสูงถึง3,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐก็ตามอย่างนี้เนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้า นิวซีแลนด์เขาพูดแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะการเจรจาระหว่างอังกฤษกับนิวซีแลนด์เองจะเป็นไปได้หรือไม่เพราะว่า กว่าจะออกจากสหาภาพยุโรปได้คงใช้เวลาใช้เวลานา,าใช้เวลาอย่างน้อยเป็น2ปี oh, 2> นะครับ <ka. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยและอย่างคือกระบวนการของการเจราจาการค้านะครับกับนิวซีแลนด์กับ eu เนี่ยมันคิกออฟแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรนะ <ha. S 2> เขาเป็นประเทศอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ย <ha. S 2> เขาต้องการที่จะแอคเซสเข้าสู่ตลาดขนาดใหญ่ของยุโรปนะฮะซึ่งมี Com m o n agricultural policy ที่ปกป้อตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นสำหรับนิวซีแลนด์เนี่ยการเข้าไปใน eu สําคัญกว่าการเข้าไปทําการค้าเสรีกับ อังกฤษเพราะว่าอังกฤษเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศที่รับเอาสินค้า,าหรือว่าการลงทุนจากนิวซีแลนด์เข้ามามากกว่าเท่ากับที่อังกฤษลงทุนในนิวซีแลนด์เพราะฉะนั้นสำหรับนิวซีแลนด์แล้วเนี่ยตลาดขนาดใหญ่ของ EU สําหรับเขาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่มาก่อนอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเนี่ยอังกฤษเขาฟังปุ๊บ เขาจะสั่นคลอนไหมคะว่าถ้าแยกออกมาเดี๋ยวๆความสําคัญของตัวเองในเรื่องนี้เนี่ยน้อยลงแน่เก็ Brexit มันชัดเจนอยู่แล้วะนะฮะทุกคนบอกเลยว่าให้ไปต่อคิวใหม่หมดนะฮะแม้กระทั่งประเทศยุโรปต่างๆะนะครับก็ยืนยันชัดเจนว่าถ้าออกจาก EU แล้วเนี่ย ถ้าต้องการที่จะอยู่ในคัสซัมยูเนียนหรือต้องการจะอยู่ในเขตการค้าเสรี<ฆ>ของ EU เนี่ยคุณจะต้องไปต่อคิวนะครับอยู่ข้างหลังใหม่รวมไปถึงโอบามาพูดอย่างนี้ต้องไม่รู้ว่าทรัมป์จะเอาอย่างไงแต่ว่าอันนี้ชัดเจนอังกฤษเนี่ยจะเริ่มเห็นความเป็นจริงของเบรกซิตมากขึ้นเรื่อยๆ<ฆ>ว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่แนวความคิดเรื่องของชาตินิยมแต่มันเป็นเรื่องผลประโยชน์จํานวนมหาศาลนะครับที่อังกฤษเนี่ยผูกพันอยู่กับเขตการค้าเสรีในมิติต่างๆซึ่งจะต้องโลาะและก็ต้องทําข้อตกลงกันใหม่นะครับ นะครับไม่ได้มีเป็นไม่ได้เป็นตลาดขนาดใหญ่สำหรับอังกฤษมากขนาดนั้นนะครับเพราะ70%ของการส่งออกและรายได้หลักของอังกฤษเนี่ยมาจากฟ i n แนนซ์มาจากการศึกษา,าแล้วก็มาจากการให้บริการนะครับในการส่งออกบริการสู่ยุโรปนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นแค่ส่วนเล็กๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยจะเริ่มรู้สึกละนะครับว่าแม้กระทั่งตลาดเล็กๆก็ อาจจะเห็นไหมฮะเล่นตัวบอกเอ้ยมีโอกาสในการเจรจาก,กับ EU ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่กว่า,านี่อันนี้มันจะมีส่งผลต่อ Public o อ i n i o n นนะครับในอังกรษมากพอสมควรค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่านิวซีแลนด์เขาเป็นตลาดเลยของอังกฤษแล้วอังกฤษถือว่าเป็นตลาดใหญ่มากน้อยแค่ไหนสําหรับนิวซีแลนด์คะจ๊ะไม่มากครัเพราะว่า ตั้งแต่อังกฤษเข้า e ูในต้นทศวรรษ,ษที่ปี1990<ฆ>ในยุคของแทชเชอร์เนี่ยอังกฤษเองเนี่ยลดความสำคัญกับกลุ่มประเทศคอมมอนเวล t ์ hmm. เกา่าๆของตัวเองลงไปเยอะมาก<ฆ>นะครับแล้วมันก็นำมาสู่วิกฤตาการณ์นะฮะที่ทำให้นิวซีแลนด์ทำใหออสเตรเลียเนี่ยต้องมีการปรับโครงสร้างภายในประเทศในช่วงทศวรรษ80-90เนี่ยโดยการเปิดการค้าเสรีและลดความเชื่อมโยงกับอังกฤษนะฮะในมิตินี้เนี่ยทำให้ทั้งออสเตรเลียและทั้งนิวซีแลนด์เนี่ย พูดง่ายคือทำงานร่วมกันเองมากขึ้นในขณะเดียวกันก็เปิดการคาร้าเสรีและต้องการที่จะหาตลาดใหม่ๆม,มากขึ้นด้วยเพราะฉะน,นั้นเนี่ยสำหรับอังกฤษไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับ2ประเทศนี้แล้ว<อ>นะครับสประเทศนี้เนี่ยให้ความสําคัญกับโดยเฉพาะเรื่องของ TPP เนี่ยมากะนะฮะเพราะเขาต้องการที่จะ access ตลาดใหม่ๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าถ้า TPP ล่มมันนี้เขาคงต้องไปหาการเจราจายอย่างอื่นแทนก็ผมคิดว่าถ้าทรัมปล่ม TPP แต่ควรจะต้องหากาเรียกว่า โปรเจกต์ใหม่นะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคือเราต้องเข้าใจว่าณนะวันนี้เนี่ยทรัมป์ยังพูดในลักษณะที่เป็นเรื่องของการเมืองอยู่บิลอิงลิชก็พูดเรื่องนี้ด้วยนะครับว่ามันเป็นเรื่องของการหล่อเลี้ยงเรื่องประเด็นทางการเมืองที่<ฆ>ว่าจะยกเลิก TPP แต่ด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายที่อเมริกาหรือนักลงทุนอเมริกา<ฆ>จะยอมให้อเมริกาเนี่ยหันหลังให้กับเรื่องพวกนี้ง่ายๆ<ฆ>นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่า TPP ถ้ายกเลิกมันอาจจะมีอย่างอื่นนเข้าามททดแ ถ้าพูดถึงอังกฤษอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะคะอาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ก็พูดชัดเจนแล้วว่าอังกฤษเองเป็นคนที่เอาตัวออกห่างจากประเทศใน Commonwealth ใจนเขาเองก็ตอนนี้ก็ไม่อยากจะสนใจอังกฤษแล้วดังนั้นถ้าเกิดอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปจริงๆอาจารย์คิดว่าความยิ่งใหญ่ของประเทศอังกฤษต่อทั้งโลกเองและต่อ o m m o n w e a l t h เองเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนจะสั่นคลอนจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะคืออังกฤษเนี่ยนะครับรายได้หลักของเขาเนี่ยก็คือการใ,ให้บริการทางการเงิน นะฮะ,ฮะ,ะ,ะการที่อังกฤษออกจากยูแน่นอนผลกระทบแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องดูว่านักลงทุนในอังกฤษเนี่ยซึ่ง เขาทําพวกบริการไฟแนนซ์อยู่เนี่ยจะได้รับผลกระทบหรือไม่ถ้าเขารู้สึกว่าได้รับผลกระทบและต้องย้ายเฮดออฟฟิศของเขาออกไปเนี่ยอย่างเช่นในกรณี Barclays HSBC RBS แะงต่างเนี่ยย้ายออกไปเนี่ยนะฮะแน่นอนมันมีผลกระทบต่อรายได้หลักกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลักของอังกฤษอังกฤษก็จะรู้สึกว่าเนี่ยเป็นปัญหาจริงๆแต่ถ้ามันไม่กระทบนะฮะถ้ามันไม่กระทบก็ก็ไม่เป็นไรอังกฤษก็ยังคงจะมีบทบาทต่อไปอย่างนี้ในโลกของการเงินเนี่ยมาไปเรื่อยๆแต่เราต้องเข้าใจว่านะ ระยะเวลาสักทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยการเป็นออฟชอร์หรือออนชอร์ของลอนดอนเนี่ยนะครับมันเริ่มมีเมืองินอื่นในยุโรปเนี่ยพยายามที่จะแข่งขันอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นแฟรงก์เฟิร์ตไม่ว่าจะเป็นปารีส หลากหลายประเทศเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะขยายนะครับขีดความสามารถในเรื่องของการให้บริการทางการเงินไปควบคู่กับอังกฤษแม้อังกฤษจะเป็นใหญ่อันดับ1ห,หรืออันดับ2ของโลกเนี่ยแต่คนอื่นจะแข่งขันกันอยู่ตลอดงั้นอย่างนี้ที่มาสักคราจารั์บอกว่าอย่างบาร์คลสหรือว่า HSBC เองเขาก็สัญชาติอังกฤษไม่ใช่หรอคะอาจารย์ค,คือถ้าเกิดหมายความว่าถ้าเขาจะออกคือย้ายเฮดคอร์เนืเ้ในโลกของโลกาภิวัตน์เขาจะย้ายไปไหนก็ได้ นะฮะ,ะมันขึ้นอยู่กับว่ารัฐนั้นเนี่ยพูดง่ายๆก็คือไอ้คอมโมดิฟิเคชันหรือการทําให้อํานาจที่ประไตยให้เป็นสินค้าของประเทศอื่นเนี่ยทำให้ลดต้นทุนในการให้บริการของพวกบริษัทเหล่านี้ได้เมื่อไหร่เนี่ยกขพร้อมที่จะย้ายออกทันทีทีนี้นะถ้าจะย้ายออกสั้นๆนะคะอาจารย์พราะหมดเวลาละอยากให้อาจาร,รย์วิเคราะห์ว่าถ้าแหล่งตลาดการเงิน ต่อไปที่ไม่ใช่อังกฤษจ,จะเป็นปารีสดูแฟรงเฟิร์ตเพราะอะไรคะสั้นๆค่ะก็คงจะกระจัดกระจายมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ปารีสเองเนี <t 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 ่ยเขาบอกว่าเขามีความพร้อมนะฮะแล้วก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะดึงดูดตัวเม็ดเงินการลงทุนเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะต้องดูผลการเลือกตั้งในปี2017ซะก่อนว่าประธานาธิบดีจะมาจากฝ่ายไหนนะครับแล้วก็มีความขับเคลื่อนนะครับในเรื่องของแนวความคิดทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นอย่างไร เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะก็ช่วงหน้าค่ะเรายังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องของนิวซีแลนด์นะคะแต่ว่าจะเป็นกรณีที่ว่านิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็บอกเองเหมือนกันค่ะอาจารย์ว่าอยากจะป้องกันเรื่องของการจรกรรมไซเบอร์จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามช่วงหน้าค่ะ กันที่เรื่องของนิวซีแลนด์นะคะอาจารย์ก็เป็นช่วงที่2ของธุรกิจติดโอกาสค่ะทางด้วยแชทควสเองนะคะก็สอบถามนายกรัฐมนตรีบิลอิงลิชของนิวซีแลนด์ว่าถ้า,าที่ผ่านมาเนี่ยนิวซีแลนด์เจอเรื่องของการถูกแฮกข้อมูลบ้างหรือยังนะคะ <ผม S 1> คำตอบก็บอกว่าไม่ที่นี้อ,อย่างบิลอิงลิชเอง,เองก็มองว่าเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์เนี่ยจะส่งผลด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงด้วยอยากให้อาจารย์วิโรธค่ะลองวิเคราะห์ดูว่าถ้าดูลำดับของความสําคัญประเทศต่างๆในโลกแล้วเนี่ยนิวซีแลนด์มีความเสี่ยงมาก น้อยแค่ไหนที่จะโดนเจาะข้อมูลจรรกรรมทางไซเบอร์ค่ะทุกทุกวันนี้นะฮะ,ะ,ะมันจรกรกรรมทางไซเบอร์เนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกมันก็คือการจรรกรรมเขาเรียกว่าข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลทางความลับของรัฐะนะฮะอันนี้คือเรื่องที่1เป็นเรื่องของความมั่นคงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐโดยตรงกับประเด็นที่2ซึ่งมีการคุยกันมากก็คือการจรรกรรมทางาเศรษ,ษฐกิจ นะครับเรื่องของการเข้าไปทำ mail phishing ต่างๆในการหลอกให้เราเข้าไปล็อกอินแล้วก็เอาพาสเวิร์ดไปดูดเงินเราออกเนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าความเสี่ยงทางเศรษฐกิจซึ่งนับวันเนี่ยเริ่มที่จะมีความรุนแรงมากขึ้นเพราะาว่าไอสิ่งที่เราเรียกว่าโลกดิจิตอลเนี่ยมันกำลังมาแรงมากคืออาจารย์หมายความว่าไอ้จรกรรมทางเศรษฐกิจสาม,มารถเกิดกับทุกคน กับทุกคนได้เลยะนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่ระบบราชการมีขนาดเล็กแล้วตั้งแต่มีการปฏิรูปในกลางทศวรรษที่ปี1980จนถึงต้นปี1990เนี่ยก็คือพยายามที่จะเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาทดแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายประเทศในโลกเลยนะครับก็พยายามที่จะเข้าไปปรับโครงสร้างของตัวเองให้มันเป็นดิจิตอลมากขึ้นสําหรับรัฐเองเนี่ยมันก็คือการเข้าสู่ข้อมูลทําให้ทุกอย่างลื่นไหลแน่นอนอย่างน้อยที่สุดพิมพ์แบงค์น้อยลงทุกอย่างเป็นดิจิตอลมากขึ้นง่ายขึ้น ตามเก็บภาษีก็ง่ายขึ้น<ฆ>สําหรับกลุ่มธุรกิจกลุ่มธนาคารเองเนี่ยก็ไม่มีจําเป็นจะต้องเสียค่าเช่าเสียค<ฆ>่าแรงให้คนมาทํางานในสาขาอีกต่อไปทุกคนก็สามารถใช้แอปพลิเคชันได้มันลดต้นทุนมหาศาลนะครับ<ฆ>แต่ในขณะเดียวกันไอ้เรื่องเทรดหรือว่าเรื่องของความไม่มั่นคงในเรื่องของระบบที่มันมีแฮกเกอร์พยายามที่จะเข้ามาเจาะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เป็นเงาตามตัวตามมานะครับ<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้ทุกคนให้ความสําคัญกับเรื่องภัยความมั่นคงเนี่ย ถ้าเป็นในเรื่องของรัฐเนี่ยนะครับแน่นอนอเมริกาโทษรัสเซียรัสเซียก็โทษอเมริกาประเทศจีนก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งทําการแฮกกิงในลักษณะแบบนี้เนี่ยมากพอสมควรเพราะทุกคนต้องต่อสู้กันด้วย i n t e l l i g e n นซนะฮะ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยอ่านในเรื่องของความมั่นคงอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องความเสี่ยงที่เขาจะต้องว่ากันไปนะครับ เราก็ไปดูอย่างสโนเดนเราไปดูอย่างพวกวิกิลีกส์อต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยการเข้าไปแฮกเอาข้อมูลออกมาเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลที่ดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ยมันสั่นคลอนรัฐบาลมากพอสมควรนะครับแต่ในเรื่องทางเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าออสเนิร์ลแลนด์เนี่ยให้ความสนใจกับประเด็นนี้มากกว่านะครับว่าจะทำยังไงเพราะว่าบริการหลายอย่างของรัฐของเขาเนี่ยอยู่บนอินเทอร์เน็ตข้อมูลต่างๆของประชาชนก็อยู่บนอินเทอร์เน็ตในขณะเดียวกันภาคเอกชนเนี่ยนะครับในนิวซีแลนด์ด้วยความจําเป็นที่เขาเป็นประเทศทีี่่มมขนนนนาดใหหญเือกัะ รวมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยพอๆกับอีสานบ้านเราแต่มีประชากรเพียงแค่สีล้านคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการใช้คอมมิวนิเคชันการติดต่อสื่อสารต่างๆเนี่ยมันมีความจําเป็นแต่ถ้ามันมีช่องโหว่มันก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกันตอนนี้ทุกประเทศเนี่ยพยายามที่จะก็เรียกว่ายกระดับกฎหมายเนี่ยใน2มิตินี้ไปพร้อมๆกันเรื่องแรกคือเรื่องของความมั่นคงจากภายนอกนะครับเรื่องของการถูกแคกข้อมูลทางความมั่นคงต่างๆกับ2ก็คือการให้ความสําคัญกับการยกระดับความปลอดภัยในเรื่องทางเศรษฐกิจด้วย นิวซีแลนด์ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งต้องเข้าใจนะฮะนิวซีแลนด์เป็นประเทศอยู่ทางาทะเลแปซิฟิกเนี่ยโอ้โหไกลมากนะฮะ หายไปเลยอยู่ติดกับออสเตรเลียแล้วก็ห่างกับประเทศอื่นๆมากเพราะเพราะฉะนั้นเขาดิพเอนเดนต์กับเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องอะไรพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นการให้ความสําคัญเรื่องนี้เนี่ยจำเป็นแต่จารย์มองว่าถ้าเกิดว่าเขาให้ความสําคัญทางด้านการจรรจกรรมทางเศรษฐกิจในเรื่องของส่วนข้อมูลดัชน,นีเขายังไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับประเทศ<ช>อื่นๆในโลกเพราะนิวซีแลนด์เนี่ยไม่ได้มีจุดยืนในเรื่องของอความมั่นคงในภูมิภาคเท่ากับ ออสเตรเลียซะด้วยซ้ำตองทั้บกเขายังไม่มีเลยนะฮะ,ะมีจํานวน,นน้อยมากมีมีมจํานวนทหารน้อยมากทีนี้อยากให้อาจารย์ไล่เรียงลาดับความสําคัญของประเทศที่ควรจะต้องระวังตัวมากที่สุดจากการจรกรรมนี้ค่ะเอาเป็นว่าเริ่มจากข้อมูลรัฐก่อนแล้วก็ข้อมูลทางเศรษฐกิจถ้าข้อมูลรัฐเนี่ยแน่นอนประเทศใหญ่ๆเนี่ยเสี่ยงหมด ะนะครับยิ่งโดยเฉพาะประเทศที่เขาเรียกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําสงครามในรูปแบบต่างๆเนี่ยผมคิดว่าณวันนี้เราจะมี3คู่แข่งหลักๆซึ่งจะแข่งขันกันในเรื่องนี้มากขึ้นก็คือตัวสหรัฐเองนะครับประเทศจีนแล้วก็รัเสเซียะนะคะ เรื่องนี้จะกลายเป็นประเด็นในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยไปอีกหลายปีแล้วของไทยเรานี้จะน่าจะอยู่ลำดับไหนคะจย์ของเราเนี่ยคิดว่าไม่ไม่ไม่ใช่ประเด็นนะะนะฮะแต่เราต้องห่วงบ้างไหมคะเผื่อเผื่อมันเป็นปรากฏการณ์โดมิโน่ได้ไหมคะจย์เรื่องนี้ก็ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็ขอโทษนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วทุกวันนี้นะฮะว่ารัฐก็พยายามที่จะยกระดับ security ความคุมเข้มในเรื่องของ cybersecurity ใช่ไหมครับแต่ว่ามันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการลุกล้ำสิทธิเสรีภาพของประชาชนและคุณก็ถูกแฮกเก เข้าไปแล้วก็ทําให้เห็นว่าเว็บไซต์ของรัฐไทยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะต้านทานการเข้ามาจรกรรมพวกนี้ได้เอาละประเด็นถูกผิดไม่รู้แต่มันเราเห็นว่าไอความอ่อนแอในประเด็นเรื่องนี้ของบ้านเราเนี่ยยังมีอยู่โดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะส่งเสริมดิจิตอล4.0อะไรทํานองนี้เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อมูลทางการเงินข้อมูลทางธุรกิจของเราเนี่ยจะปลอดภยัย งั้นอย่างนี้าจารย์มองว่าเราเนี่ยถือว่าพร้อมหรือยังคะในการจัดการเราไม่พร้อมเพราะเนื่องจากเทรดของเราเนี่ยมันเป็นเทรดเรื่องเศรษฐกิจนะฮะแต่เราเนี่ยไปให้ความสนใจกับเรื่องของความมั่นคงซึ่งเราไม่ได้เป็นตัวละครสําคัญอะไรมากนักในการเมืองระหว่างประเทศใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องเริ่มยังไงคะจย์ถ้าเกิดสมมติเราอยากจะเตรียมความพร้อมทางด้านทางด้านเนี้ยค่ะทางด้านนี้ผมคิดว่ารัฐเองเนี่ยควรที่จะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องกฎระเบียบกฎหมายต่างๆเนี่ยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะ โปรเทคคือไอ้กฎหมายที่ออกมาพรบรต่างๆที่ออกมาซึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงดิจิทัลเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเซ็นเซอร์ข้อมูลถูกไหมฮะแต่มันไม่ใช่เรื่องของการที่จะมาบอกว่าเอ้ยเราจะคุ้มครองความปลอดภัยนะครับข้อมูลทางการเงินหรือวิธีการชดใช้นะฮะหรือว่าไปส่งเสริมให้เอกชนเนี่ยพยายามที่จะทําระบบขึ้นมาเนี่ย ไม่มีเลยะนะฮะแล้วเอกชนก็เริ่มวอยซ์แล้วว่าถ้ายังคงไม่สนใจในประเด็นนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะย้ายเซิร์ฟเวอร์ของเราไปข้างนอกก็จะทําให้โอกาสที่แทนที่เราจะโตจากดิจิตอลวิคอนมีได้เนี่ยกลับกลายเป็นผลประโยชน์เนี่ยไปตกอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านแทนบาง,<ท>งครั้งอาจจะดูขัดแย้งกันหลายอย่างนะคะส<ช>ิ่งที่ประเทศไทยเราทําอยู่อาอาจารย์คะไหนๆก็หมดเวลาแล้วแต่อ,อยากถามคาถามนี้จริงๆค่ะว่าและถ้าเราเป็นประชาชนคนธรรมดาเนี่ยคะ่ะในเมื่อโลกมันเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยเราจะระมัดระวังตัวจากการถูกแฮ็กข้อมูลของเราในด้านต่างๆยังไงบ้างคะโอ้โหต้องระมัด คือเขาบอกว่าข้อมูลส่วนตัวเนี่ยอย่าออก <ฮะ S 2> บางคนชอบถ่าย a c e b o o k เขาบอกบางทีตอนนี้ถ่ายรูปชู2นิ้วนี่ก็ไม่ได้นะลายนิ้วมือนี่เขเอาไปได้นะขนาดนั้นเลยอะอาจารย์มีประมาณนั้นมีประมาณนั้นหรือว่ามีประเด็นเรื่องบางคนเนี่ยชอบถ่ายบัตรประชาชนพาสปอร์ตอะไรทำนองนี้มันมีข้อมูลส่วนตัวซึ่งเราใช้เขาเรียกว่า verification ในการล็อกอินอยู่<ฮ>ะนะฮะซึ่งมันอาจจะถูกแฮ็กข้อมูลได้เพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่ต้องปิดและ2นะครับตอนนี้ผมเนี่ยเริ่มได้แล้วพวกอีเมลธนาคารปลอม เริ่มเข้ามา,าในบล็อกของเรามากขึ้นแล้วเราจะต้องดูดีๆนะครับว่าเอ๊ะเขาส่งมาเขาบอกว่ามีปัญหาตรงนี้ให้ล็อกอิน อย่าพึ่งนะฮะให้โทรไปถามที่ธนาคารหรือผู้ให้บริการ<ช>ก่อน<ช>เลยว่าเอ๊ะอันนี้เป็นของคุณจริงหรือเปล่า<ช>นะฮะซึ่งเราเห็นกับเฟกกรณีเฟกนิวส์เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆทางการเงินก็เริ่มมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ใจนิดหนึ่งนะครับกับเรื่องอ password นะครับในเรื่องของ username <ช>เรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล<ช>ของเราเนี่ยปรเทคไว้ก่อนต้องระวังมากๆนะคะไม่งั้นโลกของเราจะกลับไปยุคอนาล็อกเหมือนเดิมนะคะอาจารย์เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ามาติดตาม Nintendo Switch ค่ะ ช่วงสุดท้ายของธุรกิจจิดโอกาสนะคะช่วงนี้จะมาพูดถึงเรื่องของเกม Nintendo กันหน่อยค่ะอาจารย์เพราะว่ามั่นใจว่าบ้านเราก็มีสาวกของ Nintendo เยอะแต่ว่าตัวใหม่ที่บอกว่าจะออกมาเดือนมีนาคมนี้เนี่ย Nintendo Switch ราคา299ดอลลาร์สหรัฐเงินไทยก็ประมาณ1 0,000นิดๆปรากฏว่าเอ๊ะทำไมนักลงทุนไม่พอใจหุ้นที่โตเกียวของ Nintendo ร่วงลงตั้ง6%ค่ะอาจารย์โอ้โหเป็นเป็นเรื่องใหญ่เลยอันนี้มันมีวิธีการมองได้หลากหลายรูปแบบนะครับ ประเด็นหนึ่งซึ่งถ้าให้ผมในฐานะเป็นเกมเมอร์แต่เล่นตินดอิ n เทนเนี่ยนะฮะผมจะบอกเลยว่ามันหนึ่งมันออกในช่วงเวลาที่มันไม่เหมาะสม,มก็คือไป <คะ S 2> ออกทำไมในช่วงมีนาคมซึ่งเป็นช่วงอีสเตอร์ซึ่งในยุโรปเเมริกานี่จะเป็นช่วงผู้ปกครองจะเสียเงินในการพาลูกหลานไปเที่ยวต่างประเทศมากกว่าจะควักเงินมาใช้กับการซื้อเกมเนี่ยไม่ค่อยอนะครับช่วงที่ควรจะออกก็คือก่อนช่วงคริสต์มาส นะฮะซึ่งนั้นเป็นเป็นช่วงที่ทุกคนจะต้องใช้สตงสตั้งกันเต็มที่เนี่ยนะครับราคาเนี่ยเหมาะสมนะมใช้ได้าาเลยอาจย์ไม่คิดว่าแพงไปไม่คิดว่าแพงไปแล้วทําไมหุ้นมันร่วงอะคะอาจารย์ก็คิดว่าจังหวะช่วงที่ออกเนี่ยมันมันยังไม่มันยังไม่เปรี้ยงเท่าไหร่ออกับ2เนี่ยผมคิดว่าเกมที่มีอยู่เนี่ยนะครับที่กําลังจะออกเนี่ยมัน ูดตรงๆคือมันอยู่ทั้งใน Nintendo V อยู่แล้วมันอยู่ใน Nintendo Nintendo U อยู่แล้วะนะฮะแล้วก็จะมีการปรับเวอร์ชรันมานิดหน่อยซึ่งคนยังไม่เห็นนะฮะโดยเฉพาะในเกมของ Mario เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าคนต้องรอดูอยู่ตลาดหรือนักลงทุนจะรอดูว่าตัวเกมที่ออกมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนปรางแค่ไหนนะครับส่วน,อ,นอันที่3สําหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าหลายคนคิดว่าไอ้คอนเซ็ปต์เรื่องเกี่ยวกับการเอาไอ้นี่ออกไปเล่นข้างนอกได้เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ย Nintendo V เนี่ยขายได้ทั้งหมด กว่า100ล้านเครื่องนะครับ Nintendo อ,นนอยู่ผมก็เป็นลูกค้าผมชอบมากเลยเพราะมันได้ออกกําลังการจร,จริงมีเกมกีฬากีฬาลูกหลานเนี่ยมาเล่นได้เนี่ยม,มันมันสนุกกว่าการเล่นเกมเป็นปกติที่จับอยู่เฉยๆแล้วก็ขยับแค่นิ้วกันะฮะกับอันที่2 Nintendo U ซึ่งออกมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของพวกพาขายได้แค่13ล้านเครื่องเท่าน,นั้นเองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอคอนเซ็ปต์ของการเล่นอยู่กับ โทรทัศน์ที่บ้าน,นยังเป็นคอนเซปที่ขายได้ในขณะที่คอนเซปของการเอาออกไปด้วยการเล่นอยู่ในบ้านด้วยเนี่ยมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่หรือคนที่ซื้อ n n t t n n o อยูก็จะรู้สึกว่าเออออกอันใหม่มาทําไมเนี่ยใช่ไหมฮะ,ะ,ะเพราะฉะนั้น,นยผมคิดว่ามันก็มีปัจจัยเหล่านี้อยู่เรื่องไทมิ่งนะครับปัจจัยเรื่องของตัวค่าเรียกว่าคอนเซปมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ะนะครับ แต่ก็จริงๆนะคะอาจารย์ดูจากในโฆษณาของเขาแล้วมันแบ่งแยกกเป็น2อันดูไม่ไม่ค่อยสะดวกถ้าทําหายเป็นแล้วจะยังไงใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะเป็นเือต้องซื้ออันใหม่มาเปลี่ยนก็นั่นน่ะสิคะแต่ต้อพยายามที่จะให้เล่นได้หลากหลายคนมากขึ้นงั้นอย่างนี้เนี่ยฟังดูแล้วอาจารย์คิดว่าถ้ามันออกมาจริงๆมีนาคมนี้อาจารย์จะลองซื้อไหมคะดูก่อนให้คนอื่นซื้อก่อนแล้วก็ไปอ่านรีวิวดูคือคือสำหรับผมเนี่ยผมมีประเด็นตรงนี้ฮะไอตัวที่มันถอดออกมาได้ผมอยากจะรู้ว่าเป็นทัชสกรีหรือเปล่ามันสามารถคอนเนคกกับอินเทอร์เนน็ตตแแสาามมรรรถใใชู้้ปบบพฟออ์ื่ๆได ใช้เป็นเหมือนคล้ายๆแท็บเล็ตคือทําทให้เราจะไม่ต้องพกพาอุปกรณ์หลายๆอุปกรณ์ในเวลาพร้อมๆกันถ้า Nintendo าา V า Nintendo Switch ตัวนี้ตอบโจทย์ได้เนี่ยแน่นอนมันก็จะก่อให้เกิดความสนใจแต่เนื่องจากข้อมูลมันยังมีไม่มากตัวกับเรื่องเกี่ยวกับตัวสินค้ามากเนี่ยก็ทําให้ผมคิดว่านักลงทุนยังคงรอด,ดูก่อนแล้วก็ดูว่ามันจะเปรี้ยงป้างไหมในช่วงที่ออกมาในช่วงมีนาคมถ้าออกมาเนี่ยแน่นอนหุ้นก็จะมีโอกาส ขึ้นสูงพอสมควรงั้นแต่ว่าผู้บริโภคคนอื่นๆก็อาจจะรอดูอย่างอาจารย์ด้วยเช่นกันในฐานะประชาชนทั่วไปนะคะทีนี้เรามามองตลาดเกมบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์วิโรธว่าตลาดเกมในยุคปัจจุบันมีผู้เล่นหลายตัวมีโ o n y ด้วยมี Microsoft ด้วยแล้วก็ยังมีเกมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆอาจารย์คิดว่าตอนนี้มี Augmented Reality ด้วยนะก็นั่นแหละสิคะแล้ว Nintendo เขาจะแข่งขันได้ไหมคะโอ้ก็ก็ต้องดูก็ต้องดูอันนี้มันอยู่ที่ตัวเกมว่าเขาพัฒนาขึ้น ถ้ายังคงเป็นลักษณะของการซื้อตลับเกมแบบยุคผมเด็กๆเนี่ยเอามาเสียบและเล่นได้อะไรทำนองนี้นะครับและเกมไม่ได้มีความสลับซับซ้อนไม่ตอบโจทย์เรื่อง augmented reality ต่างๆซึ่งมันเป็นเทรนที่มาใหม่เนี่ยเขาจะลำบากนะฮะเขาจะลำบากคืออาจารย์มองว่าผู้บริโภคสมัยนี้เนี่ยนิยมอะไรที่เวลาอยู่ในกับเกมแล้วไม่ให้ความรู้สึกวืวว้หวาแบบนั้นตื่นเต้นเันจ้ะเนื่องจากสมัยนี้เราสามารถโหลดเกมต่างๆเนี่ยนะฮะตาม OS ของหลากหลายยี่ห้อเนี่ยเข้ามาเล่นได้ส่วนมากจะให้ฟรีก่อน ะนะฮะเล่นไปสักพักเบื่อก็ลบทิ้งใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอความหมายในโลกของการเล่นเกมในปัจจุบันเนี่ยมันคือการโหลดแอปพลิเคชันมาเล่นพักๆเล่นเป็นแฟชั่นแล้วก็ทิ้งไปมันไม่ใช่เล่นจะต้องให้ทะลุจบเกมอะไรทํานองนี้นะครับหรือคนที่เล่นเป็นฮาร์ดคอร์นะปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเล่นเกมออนไลน์เป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว Nintendo ซึ่งจะขายเกมเป็นตลับๆเนี่ยนะฮะที่จะเอามาให้คนเล่นกันเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะตอบโจทย์หรือเปล่านะครับแต่มันจะเหมาะกับเด็กเด็กที่เพิ่งเริ่มเล่น ะไรทำนอเนี้ก็ต้องรอดูว่าเขาจะเขาเรียกว่าเปลี่ยนกลุ่มตลาดหรือเปล่าด้วยนะคะสำหรับนิน t ท n d o วันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์วิโรธอาลีมากๆค่ะครับขอบคุณครับค่ะอาจารย์วิโรธอาลีนะคะปอาจารย์ประจําสาขาระหว่างประเทศค่ะจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะก่อนจะลาจากกันไปในค่ำคืนนี้ Daily b u z z w o r ์ขอเสนอคำว่า switch ก็ <G> n <un> i <less> n t e n d o นะคะจะเปิดตัวเกมใหมนะ่นั่นก็คือ Nintendo Switch นั่นเองนะคะแต่ว่าจากที่อาจารย์วิโรธอาลีบอกไปค่ะว่าทางนักลงทุนเองหรือว่าผู้บริโภคเองก็ดูเหมือนกับว่ายังไม่มั่นใจกับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่กําลังจะออกมาในเดือนมีนาคมนี้นะคะทาให้หุ้นก็เลยร่วงไปค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเกมตัวนี้ใช้ยากหรือว่าไม่น่าสนใจยังไงอาจจะทําให้ผู้ใช้เองก็เปลี่ยนใจหรือว่า Switch ไปเล่นเกมตัวอื่นได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของธุรกิจิด่นโอกาสแล้ว ะะดิฉันทิพากกรสุภลักษณ์และทีมงานต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าในวันอังคารวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ